การบุกทลายองค์กรค้ายาเสพติดระดับโลกชื่อว่าองค์กรไทเกอร์สนับสนุนโดย CG Plus จาก True Move Edge Corolla Altis ใหม่คุณหนีหมดแล้วเหรอขอบคุณมากนะครับจ่าครับผมทะเลที่นี่สวยมากโหผมไม่สวยแล้วครับถ้าสวยแล้วมีผัวไปนานแล้วครับผมโอ้ยจ่านี่ตลกตลอดเวลาเลยนะล้อเล่นครับผมมีความสุขดีนะครับครับผมว่ายังไงท่านรองพาครอบครัวมาบุกฉันถึงถิ่นเลยนะว่าไงเวนสวัสดีครับผู้พันภารกิจพาครอบครัวท่านรองมาชนะเที่ยวปลอดภัยดีครับผมพี่ต้องจริงจังขนาดนี้ก็ได้จ้ะเวลางานน่ะมันจริงจังแบบนี้นะอ๋อแดดมันร้อนง่วงครับได้เวลาพักสักทีนะเพื่อนมันก็เรียกได้ว่าพักไม่เต็มที่หรอกเพราะพวกตัวใหญ่ๆเนี่ยมันยังอยู่ก็จริงของแกเฮ้ยได้ข่าวว่านายเลี้ยงปาร์ตี้ใหญ่โตเลยหรอวะโอ้โหวันนั้นนะครับเชื่อไหมครับว่ากินกันเต็มที่คลี่กันเต็มส้วมเลยครับผมเลี้ยงพวกนี้เนี่ยนะเรียกว่าเกือบหมดตัวเลยทีเดียวป่านี้ยังติดตังที่ร้านเขาอยู่เลยโอ้โหไม่ต้องห่วงผู้พันเรามีเรือรบอยู่จำนำเลยใช้นี่จ้าไม่ใช่ของเราของราชการแล้วครับผมเอ้ยอย่างนี้ผู้พันก็ต้องมาเลี้ยงผมบ้างสิครับจะเลี้ยงอะไรแกวะไอ้นะพวกของแกเนี่ยได้หน้าในเว้ยงานเนี้ยแต่ยังไงนายก็ต้องเลี้ยงฉันสวัสดีครับคุณนาคุณนามาวิ่งแข่งกับปอนี่ก่อนครับถึงเวลาที่พี่วินต้องรีแลกซ์บ้างแล้วล่ะค่ะหมายความว่าอะไรแก้วจะให้พี่ไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยนะเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงครับผู้พันเนี่ยท่านรักเด็กมากครับผมคาราโอเกะที่เนี่ย 4-5 คนแล้วนะครับจะเอาอีกแล้วใส่ลายผู้บังคับบัญชาปันจิ้งเหลนโอ้โหนิ้วจะโดนทรายบาดนะครับขอโทษครับจ้ามาเล่นกับปอนด้วยนะคะอ๋อเหรอฮะมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะโทษครับอันนี้ลูกชายลูกปอครับผมดูหนังมึงเคยเห็นในหนังนะเนี่ยไปเล่นกันดีกว่าครับผมไปมาดิ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 ทำไมใช้ฉันเหรอแล้วแกจะทำอะไรกันโอ้ต้องพาแหวกช่องอีกโถมาเลยมาไปมาThank you.
่ไหวว่ะลูกแกเนี่ยลูกคนหรือลูกลิงวะจนเป็นบ้าเลยลูกลิงค่ะลิงเลี้ยงเด็กนี่พี่ต้องยอมเลยให้พี่ไปลบยิงซะง่ายกว่าเลยให้จ่ามิ่งดูแลแทนแล้วกันจริงๆนานๆทีมาพักผ่อนอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะ9พี่ขอโทษนะว่าพักหลังพี่ไม่มีเวลาให้แก้วกับลูกเลยแก้วเข้าใจค่ะว่างานของพี่มันเป็นงานที่ต้องทำเพื่อส่วนรวมแก้วไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยนะแต่ขออย่างเดียวแก้วยกเว้นดาวกับเดือน นอกนั้นพี่ให้ได้ทุกอย่าง แต่ชีวิต นี่ยังมีฉันอยู่อีกคนนึงนี่จีบไปสองคนเนี่ยฮะไม่ได้เกรงใจกันบ้างเลยหรือไงแก้วขอแค่พี่นากลับบ้านทุกวันอย่างปลอดภัยแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีๆเพื่อแก้วกับลูกได้ไหมคะเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนตรงนี้มันเขตลบพิเศษนะไม่ใช่เขตจีบกันพิเศษเกรงใจกันบ้างได้ไหมฮะจะแซวดิวะแก้วพี่สัญญานะพี่จะระวังตัวนะจ๊ะโอ้ยจีบกันขนาดนี้ไม่ใช่แค่มดละมั้งปวกเปิกแมงสาบขึ้นหมดแล้วเนี่ยพี่วินค่ะพี่วินก็จัดงานแต่งงานสักทีสิคะขอแต่งมาตั้งนานแล้วนี่ไม่จัดสักทีแล้วไงมาเข้าบ้านพี่ล่ะเนี่ยฮะนี่แก้วพูดจริงๆนะผู้หญิงเราเนี่ยชอบผู้ชายเช้าถึงเย็นถึงชอบให้เอาอกเอาใจนะคะคนรักกันเนี่ยมันก็ต้องมีโปรโมชั่นกันบ่อยๆไม่ใช่มีเฉพาะช่วงจีบกันใหม่ๆพูดเรื่องผู้หญิงเนี่ยชอๆๆเลยนะแน่นอนค่ะเพราะว่าแก้วติดแฮชแท็กทีมคุณหมอชอบฟ้าเกินหน้าเกินตาซะไม่มีอ่ะเราอ่ะจริงๆพี่ก็ตั้งใจอยู่นะแกแต่ว่าช่วงนี้พี่มัวแต่ทำงานอยู่ไงไม่คิดว่าคุณหมอชอบฟ้าเข้าใจอ่ะเอ้าต้องมัวแต่คิดอย่างนี้จะเห็นเขาเป็นของตายได้ยังไงวะฮะนี่นายรู้ป่ะสมัยเนี้ยต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ตัวอาจจะอยู่ไกลใจอ่ะมันอยู่ไกลเว้ยนาวินจ้าฮะท่านตำรวจ 4Gจะลงทีมใครวะเนี่ยทีมฉันหรือทีมหมอช่อฟ้าทีมก้าวแล้วกันดังนั้นฉันขอตัวก่อนแล้วกันเอ้าคุณจะไปไหนฉันก็ต้องไปส่งความคิดถึงบ้างสิวะโอเคไปดีกว่าแล้วทำอะไรเกรงใจคนแถวนี้บ้างนะแอบส่งสติ๊กเกอร์หาแป้งเหรอคะรู้ดีนะเราเนี่ยฮะเห็นคุณแม่บอกว่าที่นี่มีเต่านี่ครับแต่ทำไมปอนเดินมาไม่เห็นเลยล่ะครับก็เต่าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่นี่ครับน้องปอนเต่าเขาอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของกองทัพเรือแล้วที่นั้นเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ดูแลเต่าแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลที่หายากนะครับแล้วน้องปอลรู้ไหมครับว่าเต่าทะเลเนี่ยเขาอยู่คู่กับโลกเรามา130ล้านปีแล้วนะครับอืมนั่นแหละครับปอลอ่ะอยากเซลฟี่กับเต่าถ่ายรูปแชร์ได้ครับพี่นาวินโหยปิยะหาตั้งนานนะคะปิยะไม่ได้ยังไงเนี่ยเอ้านี่ค่ะปิยะขนมมาฝากขนมอีกแล้วเหรอก็พี่นาวินไม่กลับบ้านตั้งหลายวันนี่คะคุณแม่ท่านก็เป็นห่วงอ่ะแล้วพอดีปิยะมาทำงานแถวนี้นะคะก็เลยมาดูแทนคุณแม่ที่จริงปิยะไม่ต้องเป็นห่วงพี่มากก็ได้นะแต่พี่นาวินคะดูสิคะพี่นาวินอ่ะผอมไปต้องเยอะแน่ปิยะป้อนขนมไหมคะนี่แม่ขอบคุณนะครับอาคนสวยได้ขนมแม่น้ำเลยขอบคุณนะครับพอใจหรือยังล่ะแม่จอมวางแผนพี่นาพี่วินคะช่วยพาน้องปอดไปล้างมือหน่อยได้ไหมคะได้จ้ะนี่มาลูกไปตัวแสบพี่วินปิยะไปด้วยค่ะอยู่ตรงนี้มันร้อนอ่ะร้อนเหรอคะใช่ในนรกเนี่ยร้อนกว่านี้อีกนะคะ
ธอพูดแบบนี้เนี่ยหมายความว่าไงหรอที่เขาว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเนี่ยใจมันร้อนรุ่มพอรู้ทั้งรู้ว่าทำผิดแต่ก็ยังฝืนที่จะทำก็แบบนี้แหละค่ะคนที่พยายามจะแย่งของของคนอื่นเนี่ยมันต้องร้อนรุ่มเป็นธรรมดานี่ก็คงจะเป็นคนละพักรักหมอช่อฟ้านะสินะฉันแค่ยืนอยู่ข้างความถูกต้องเท่านั้นแหละค่ะสะเออละสิมิว่าแล้วเธอจะมาหาว่าฉันแย่งพี่นาวินได้ยังไงในเมื่อพี่นาวินเนี่ยยังไม่ได้เป็นของของใครซะหน่อยคุณอาจจะความจำเสื่อมนะคะฉันจะช่วยเตือนให้ว่าพี่วินเนี่ยเขากำลังจะแต่งงานแล้วแฟนของเขาเนี่ยทั้งสวยและดีมากด้วยค่ะแล้วยังไงก็แค่กำลังจะแต่งงานยังไม่ได้แต่งซะหน่อยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้แต่งหรือเปล่าด้วยของมันแน่ค่ะพี่วินเนี่ยเขาเป็นคนช่างเลือกนะคะดิฉันรู้จักกับพี่วินมานานแล้วก็รู้จักดีด้วยค่ะอะไรที่พี่วินเขาตัดสินใจเลือกแล้วเนี่ยเขาต้องรักษาความรักของเขาไว้เป็นอย่างดีชนิดที่ว่าคนบางคนเนี่ยก็เข้ามาแทรกแซงไม่ได้ต่อให้พยายามหน้าด้านแค่ไหนก็ตามแต่ของแบบนี้คนเรามันก็เปลี่ยนใจกันได้ไม่ใช่หรอคะแล้วปีย่าเองเนี่ยแหละจะเป็นคนเปลี่ยนใจพี่นาวินถ้าผู้ชายเป็นคนที่โลเลหรอกและถึงแม้ว่าเขาจะเจอผู้หญิงที่ไม่ต้องดีเลิศเพอร์เฟกต์มากก็ตามค่ะเขาก็พร้อมที่จะเปลี่ยนใจได้ทุกเมื่อแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นหลักประกันได้ว่าเขาจะหยุดอยู่ที่คุณสุดท้ายเนี่ยคุณก็จะเป็นแค่ทางผ่านเป็นแค่ผู้หญิงที่ไร้ค่าแต่พี่นาวินไม่ใช่คนแบบนั้นก็นั่นไงคะคุณก็รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าพี่วินเป็นคนที่มั่นคงขนาดไหนและความมั่นคงเนี่ยพี่วินเขาก็มีให้คุณหมอช่อฟ้าเท่านั้นไม่ใช่คุณแต่ของแบบนี้มันก็ต้องเสี่ยงกันหน่อยไม่ใช่หรอคะเพราะผลที่ได้อ่ะมันมักจะหอมหวานเสมอคุณสุปิยาคะคุณจะรบอยู่ในสงครามที่เห็นความพ่ายแพ้อยู่แล้วเพื่ออะไรคะในเมื่อคุณยังสาวยังสวยเนี่ยคุณจะไปเสียเวลากับคนที่เขาไม่ได้รักคุณทำไมคนที่เขาไม่เคยมองคุณน่ะต่อให้คุณมีค่ามากแค่ไหนอ่ะเขาก็ไม่เคยมองเห็นค่าคุณหรอกค่ะยิ่งคุณยื้อเวลามากกว่านี้คุณค่าในตัวของคุณน่ะก็ยิ่งลดลง